เอาละครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรดีคุณเต้ยของใช้งานที่จำเป็นสำหรับอะคูสติกกีตาร์วันนี้นะครับเราจะขยี้เกี่ยวกับคาโปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัตินะครับแล้วก็เขาเรียกว่าแต่ละแบบของคาโปเนี่ยมีอะไรบ้างใช้งานแบบไหนข้อดีข้อเสียเป็นยังไงโอเคครับคลิปนี้ท่านผู้ชมห้ามพลาดครับช่วยอธิบายหน่อยประวัติตั้งแต่เริ่มต้นของคาโปเนี่ยมันเริ่มมาเป็นยังไงคาโปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มใช้ตั้งแต่ปี1700นะฮะก็จะเป็นพวกกีตาร์คลาสสิกทั้งหลายก่อนที่มีสายเหล็กมีมาแล้ว300กว่าปีใช่ครับประมาณ 1700 แต่ก่อนเนี่ยคาโปเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันจะไม่เหมือนคาโปปัจจุบันมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าโยกิครอบทั้งคอกีตาร์และใช้แรงดึงจากสายเข้ามาหาคอตัวยึดก็จะเป็นไม้อีกฝั่งนึงก็จะเป็นหนังหนังเนี่ยไว้สำหรับโดนสายไว้ดันเข้ามาแล้วด้านหลังไม้เนี่ยก็จะมีตัวหมุนเกี่ยวหมุนหมุนแต่ว่าหมุนเนี่ยเพื่อจะดึงเอ็นดันหนังเข้ามาเพื่อให้มันกดสายได้เพราะฉะนั้นเรื่องอินโทเนชันเนี่ยมันไม่ค่อยดีเหมือนสมัยนี้แน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องความแข็งแรงแต่สมัยก่อนคนก็คิดได้แค่นั้น อันนี้คือตัวที่พัฒนาจากแบบแรกก็คือเป็นแบบแรกแหละแต่พัฒนาวัตถุในการใช้งานให้มันใช้งานได้เสถียรขึ้นง่ายขึ้นเพราะแต่ก่อนนะคุณลองคิดดูอ่ะเป็นไม้กับหนังอ่ะแล้วดึงเอ็นอ่ะมันจะดีไหมล่ะเออแต่สมัยก่อนคือทำได้แค่นั้นก็เหมือนกับที่เราคุยกันเรื่องเอาปากกาแลนเซอร์กับหนังยางมาพันยุคแรกเลยยุคแรกตะเกียบท่านผู้ชมใครเคยใช้ตะเกียบใช่ลักษณะคือดังเดียวกันเลยอย่างเดียวกันเลยอย่างเดียวกันนี่คือแบบแรกนะครับที่แบบพัฒนามาเป็นแบบนี้แล้วเป็นเหล็กเป็นสแตนเลสสตีลนะครับมาถึงแบบที่2แบบที่2พัฒนามาเป็นแบบไหนครับแบบหนีบอืมใช้งานง่ายแรงกดเยอะอืมคนก็ใช้เยอะนะเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากผมว่าใช้เยอะที่สุดแล้วเออมันใช้งานง่ายข้อดีก็มีครับโอเคแบบที่3คุณเต้ยอันนี้นะฮะแบบที่3แบบหนีบนะครับแบบหนีบแบบว่าไม่ใช้แรงหนีบเยอะใช้แรงหนีบจากมือเราได้เลยแต่อย่างที่2เนี่ยสปริงมันแข็งก็หนีบเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอันนี้มันสามารถที่จะผ่อนได้ผ่อนได้ใช่แบบถัดไปมันจะเป็นคาโปที่เลื่อนได้เลยคือมีลูกกิ้งอยู่ตรงด้านหลังคอใช้นิ้วโป้งเนี่ยสมมติเราจับคอร์ด C ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเป็น C sharp ปกติก็ต้องแบบทาสโพสคอร์ดกันไปนี่เลื่อนคาโปปุ๊บเล่นเลยแต่ว่าต้องฝึกทัมมิ่งดีๆเท่านั้นเองก็มีประมาณนี้ประมาณนี้ที่เขาใช้กันทั่วโลกนะครับนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงถัดไปนะเราจะมาเจาะแต่ละแบบเนี่ยว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงติดตามชมครับเดี๋ยวเรามาคุยแบบแรกเลยนะครับแบบนี้ก็คือพัฒนาจากที่เป็นโยกิโยกิคาโปแบบเนี้ยข้อดีของมันนะเอาข้อดีนะเรื่องความเพี้ยนเนี่ยจะน้อยกว่าชาวบ้านเพราะว่ามันอาศัยแรงดันจากสายเนี่ยเข้ามาหาคอไม่ใช่แรงหนีบแล้วก็ข้อเสียของมันคือเปลี่ยนคีย์ค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องหมุนหมุนถอดๆหมุนหมุนถอดๆพูดง่ายว่าเอื้อมมาอย่างนี้เลยเออต้องหมุน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 เอื้อมมาหมุนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมุนแล้วก็เปลี่ยนและที่สำคัญคือคาโปชนิดนี้ครับข้อดีของมันคือโอกาสหายยากมากรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเล่นเสร็จเนี่ยเราสไลด์เก็บไปที่นัดได้เลยคือบางคนเนี่ยเล่นเสร็จหนีไปที่หัววางไว้กับพื้นหายประจำ อันนี้ไม่หายนะโอกาสหายยากเพราะว่าเล่นเสร็จเนี่ยเราก็สไลด์เก็บไปที่นัดได้เลยเพราะมันออกแบบไว้ล็อกไว้ที่นัดได้อยู่แล้วโอเคอันนี้คือข้อดีของเขาข้อดีของเขานะหายยากมากหายยากมากแต่ราคาก็แพงมากแพงมากเหมือนกันแล้วก็เรื่องความเพี้ยนเนี่ยผมให้แบบนี้น้อยที่สุดน้อยที่สุดใน3แบบอินทูเรชั่นเนี่ยถ้าเข้าห้องอัดดีที่สุดแล้วดีมากดีมากเพราะว่า
พราะว่าเขาจะมีเรเดียสระบุไว้เลยนะครับบางแบรนด์เนี่ยสามารถสั่งความกว้างและเรเดียสได้เลยนะครับปรับแต่งเองได้หมดทั้งว่าจะเอากว้างเท่าไหร่ยกตัวอย่างตัวนี้นะยกตัวอย่างเนี้ยเห็นว่าตรงยางตรงเนี้ยครับเขาแถมมาให้เป็นเส้นยาวๆเลยใช่ใช่เป็นท่อออกซิเจนปลาเลยคือเห็นไหมยาวขนาดนี้อันนี้ผมใช้มา6ปีแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับการใช้งานไม่ยากท่านผู้ชมคือเข้าไปในคอใช่คุณเต้ใช่ครับแล้วก็แค่หมุนหมุนตรงเนี้ยให้ดันให้ดันกับสายให้ดันหนีบเข้าไปแค่นี้เองครับแค่นี้เองแบบแล้วเวลาเปิดก็แค่นี้ครับจบเลยครับแต่ส่วนมากก็ไม่ได้เปิดหรอกครับก็สไลด์เก็บเข้านัดจะได้ไม่หายเออถูกอ่ะเริ่มมาดูแบบที่2กันนะคุณเต้ยก็คือเป็นแบบหนีบแบบหนีบแบบหนีบแบบนี้คือฮิตที่สุดในโลกนะใช่เพราะใช้งานง่ายมากเออใช่ใช่แบบหนีบเนี่ยเริ่มพัฒนามาจากรุ่นแรกที่เราคุยกันอืมเพราะว่ารุ่นแรกที่เราคุยกันข้อเสียคือมันใช้งานค่อนข้างจะช้าแต่เรื่องอินโทเนชันมันก็จะตรงเหมาะกับห้องอัดนะแบบแรกนะใช่มันก็ดีกับพวกซีเรียสซาวด์นะครับแต่แบบเนี้ยใช้งานง่ายคือคุณแค่หนีบเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องได้เลยเล่นเสร็จเก็บไปที่หัวหนีบไว้หนีบไปที่หัวใช่แต่ถ้าบางคนไม่ชอบหนีบไปที่หัวกลัวแบบยางไปทำปฏิกิริยากับไนโตรเซลลูโลสเป็นรอยก็มีนะเพราะว่ามันก็ทำปฏิกิริยาหนีบนานเคยนะเป็นร่องเลยนะใช่ใช่เพราะแรงหนีบมันเยอะนะมันเยอะอันนี้คือใช้งานได้ไวครับข้อดีของมันนะแล้วก็หนีบไปที่คอได้แต่ว่าถ้าลืมวางก็อย่าหายหายง่ายหายง่ายง่ายนะอ่ะส่วนข้อเสียพอสปริงเนี่ยมันเยอะมากอ่ะมันแน่นมากอ่ะเนี่ยแน่นมากมันหนีบแน่นมากแน่นมากอ่ะใช่ถ้าคุณไปเจอกีตาร์ที่มันคอใหญ่คอใหญ่เนี่ยมันก็ต้องหนีบมากถูกป่ะเข้าใจแล้วพอหนีบมากเนี่ยเวลาเรากดสายอ่ะพอกดแน่นไปอ่ะสายเพี้ยนนะอินโทเนชันเพี้ยนครับท่านผู้ชมยิ่งกว่าอินโทเนชันอีกคือเพี้ยนแบบเป๋เลยเป๋เลยอ่ะคือต้องจูนกันเลยยิ่งลึกๆนี่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากใช้แบบหนีบเนี่ยศึกษาเรื่องเรเดียสให้ดีว่าเหมาะกับเรเดียสกีตาร์เราไหมอย่างมาร์ตินคือ16ครับก็พยายามซื้อ16มาครับอย่างแบบแรกเนี่ยมันสามารถเลือกได้เปลี่ยนยางได้ว่าจะเอาเรเดียส16 17 18 20อะไรอย่างเงี้ยมันเลือกได้เลือกได้เนี่ยข้อเสียอันนี้ก็คือเพี้ยนง่ายหน่อยครับท่านผู้ชมอาจจะงงเพราะว่าเรเดียสนะอธิบายนิดนึงคือความโค้งของฟิงเกอร์บอร์ดใช่ตรงเนี้ยต้องรับกันด้วยนะใช่ยิ่งรับกันก็ยิ่งเพี้ยนยากใช่แล้วแบบเนี้ยมี2แบบนะเป็นคาร์โปสำหรับกีตาร์โป่งและคลาสสิกคือจะยื่นยาวมาหน่อยใช่ใช่นะครับอย่างเรื่องเมื่อกี้สำคัญมากนะท่านผู้ชมคุณเต้ยบอกว่าเรเดียนต้องเข้ากับคอด้วยมันถึงจะดีที่สุดแบบถัดไปครับก็คือเขาเรียกอะไรคุณเต้ยไฮบริดแล้วกันโอเคเป็นแรงหนีบแบบล็อกได้คือเราสามารถกดตรงนี้นะฮะแล้วเวลาจะใช้ก็แค่บีบปกติบีบปกติตามแรงเราที่เราต้องการครับเวลาออกก็กดตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาออกได้เลยครับโอเคลักษณะของการหนีบตัวนี้คือจะไวมากท่านผู้ชมก็คือพูดง่ายอย่างนี้นะคุณเต้ยนะนี่เป็นคอนะนี่เป็นคอเข้าไปนี้ปุ๊บกดหนีบปุ๊บล็อกแล้วนี่คือล็อกแล้วแล้วเราจะเอาออกก็คือดันหลังออกได้เลยนี่ใช้ตรงนี้นะครับแค่นี้เองนี่คือลักษณะการใช้งานข้อดีข้อเสียเป็นไงคุณเต้ยเอาข้อเสียก่อนแล้วกันนะได้คือพอเป็นคาร์โป้แบบนี้เวลาหนีบเนี่ยคือคุณต้องวางมืออย่างเงี้ยให้แม่นนะให้แม่นแล้วเวลาเอาออกเนี่ยผมกลัวมันหลุดมือเข้าใจแล้วแต่ว่าอย่างนี้ก็เหมือนกันสำคัญเรื่องเรเดียสเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมถ้าผมเลือกผมก็ชอบแบบนี้มากกว่าแบบหนีบอันที่2คือเราสามารถกดได้ว่าจะเอาน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะคือบางครั้งอย่างหนีบมันสปริงมันแข็งไปอ่ะมันเลือกไม่ได้มันเลือกไม่ได้แล้วคุณสังเกตนะคาร์โป้แบบนี้ครับข้อเสียอีกอย่างนึงคือเวลาคุณคาดมาลึกๆอ่ะแล้วคุณไปหนีบมันนะคุณสังเกตเลยสาย1กับสาย6เนี่ยแม่งจะเบี้ยวลงมามันล้างใช่ไหมมันล้างเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบแรกอะช่วยคุณได้โอเคถ้าซีเรียสซาวไปแบบแรกเลยใช่คือแบบหนีบมาจะลึกยังไงแม่ก็อยู่จะสายก็ตรงเป๊ะใช่แบบแรกที่พูดถึงคือแบบนี้นะเป็นของ G7 เหมือนกันเนาะครับอันนี้รุ่นอะไรนะคุณเต้ย Heritage คือรุ่นท็อปครับมียิงเลเซอร์แกะสลักด้วยรอบตัวเลยนะนี่คือแบบแรกอันนี้ซีเรียสซาวดีที่สุดแต่ถ้าคุณต้องการใช้งานบนออนสเตจแบบรวดเร็วทันใจผมแนะนำเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคุณเต้ยนี่ก็ได้แหละจริงๆถ้าดูเรื่องเรเดียสนะอย่างนี้ก็ได้ก็ใช้งานไวแต่คุณต้องดูเรื่องเรเดียสนะครับแล้วก็สปริงดีๆนะครับต้องให้สปริงเนี่ยไม่แรงเกินไปผมว่ามันเนี่ยดูคุณเจอกีตาร์คอใหญ่ๆเนี่ยหนีบแล้วมันล้างค่อนข้างแน่นนะแต่ใช้งานไวดีโอเคอยู่ที่คนใช้ละว่าต้องการแบบไหนครับแบบสุดท้ายคุณเต้ยเป็นคาร์โป้ที่แบบคาดปกตินั่นแหละมีล้อด้านหลังใช้นิ้วโป้งเนี่ยเลื่อนเกี่ยวได้เลยนิ้วโป้งใช่ใช้นิ้วโป้งเกี่ยวได้เลยเลื่อนมาปุ๊บมันก็ขยับตาม
หรือบางครั้งเนี่ยคนใช้เก่งๆแล้วเนี่ยเขาสมมติค่าช่อง2เนี่ยจะเลื่อนมาช่อง5เนี่ยเขาดันจากด้านหน้าได้เลยแล้วเวลาที่มันถูกล็อกแล้วคุณเต้เวลาจะเลื่อนมาเฟดลึกๆเนี่ยน้ำหนักอ่ะมันใช้อะไรกดอ่ะมันใช้แรงกดอันเดิมก็คือเป็นล็อกเป็นสไตล์ครอบอะราวเน็กเหมือนกันแต่ด้านหลังเนี่ยมันจะมีล้อให้เลื่อนโอเคใช่นั้นแปลว่าคุณต้องดูคอด้วยนะว่าคอของคุณเนี่ยมันเลียวแค่ไหนเพราะถ้ามันยิ่งกว้างเข้ามาข้างในเนี่ยมันทำให้แรงกดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ใช่ครับถูกต้องโอเคแล้วก็ผมเคยลองเล่นนะก็เลื่อนมาแล้วก็คาโป้ก็เบี้ยวคือต้องคือเลื่อนมันต้องตรงเงี้ยแต่ผมเลื่อนแล้วมันเบี้ยวเงี้ยต้องจัดทรงบางครั้งไม่ทันก็มีอีกแบบนึงคือคาโป้เฉพาะสายเคยเห็นไหมเฮ้ยเคยเห็นเอ้ยอันนั้นเคยใช้ด้วยคือเป็นคาโป้ที่ไว้จิ้มเฉพาะสายเดียวไปเล่นสายเปิดแนวฟิงเกอร์สไตล์เราสามารถค่าช่อง2ครับแต่กดเฉพาะ2เส้นของช่อง2ก็ได้อะไรอย่างนั้นอยู่ที่การจูนแล้วว่าจะโอเพนอะไรเพิ่มเติมหน่อยผมเคยใช้คาโป้ที่แบบคาดแบบ3สายบนหรือ3สายล่างแบบนั้นก็รู้สึกแบบได้อีกซาวด์นึงนะก็แล้วแต่คนสไตล์การเล่นส่วนมากจะเป็นสไตล์เฉพาะทางไม่ใช่โฟกเท่าไหร่จะเป็นฟิงเกอร์สไตล์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาต้องการสายเปิดที่แบบค่าเฉพาะสายครับครับงั้นวันนี้ได้ข้อสรุปนะครับท่านผู้ชมก็คือถ้าคุณต้องการซีเรียสซาวด์ดีที่สุดคือแบบนี้แน่นอนแต่การใช้งานแต่แพงหน่อยแพงใช้ใช้งานก็อาจจะยุ่งยากช่วงเซตอัพช้าหน่อยช้าหน่อยอาจจะเหมาะสำหรับพวกห้องอัดสตูดิโอนะหรือเพลงที่ไม่มีการเปลี่ยนคีย์เลยอย่างผมเล่นเงี้ยเวลาผมเล่นกับนักร้องหญิงอ่ะแบบเวลาทาสปอตคอร์ดอย่างเงี้ยถ้าเขาจะเปลี่ยนคีย์เนี่ยผมก็ใช้เวลาประมาณสัก3วิ4วิก็จะแบบหนีบให้มันเข้าที่เข้าทางนะอันนี้คือชำนาญแล้วแต่อันนี้มันโหวิเดียววิเดียวจบเลยวิเดียวนะฮะใช่อันนี้ก็ไวอันนี้ก็ไวซีเรียสซาวด์นะไวแล้วก็แบบที่ฮิตที่สุดนะสรุปนะแบบที่ฮิตที่สุดคือแบบนี้ใช่นะและแบบที่ใช้งานได้คล่องแคล่วรวดเร็วที่สุดปรับระดับน้ำหนักได้คือแบบนี้นะครับครับท่านผู้ชมลองเลือกเอาว่าคุณชอบแบบไหนชอบแบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมใช้แบบนี้อยู่คุณเต้ใช้แบบไหนครับผมใช้แบบนี้อย่างเงี้ยเราชอบอะไรที่มันแบบอยู่นี้กันนะเราไม่ต้องการรีบมากบางครั้งไม่ต้องรีบมากแต่ขอเท่ไว้ก่อนขอเท่ก่อนประมาณนี้โอเควันนี้ขอขอบคุณคุณเต้ยนะครับที่มาช่วยกันขยี้เกี่ยวกับเรื่องคาโป้ดีครับดีครับครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องคาโป้นะที่ร้านเราเนี่ยก็มีขายคาโป้หลายแบบของ Music Collection เองก็มีนะครับของ G7 ก็มีนะครับหรือจะเป็นของแบรนด์จีนเราก็มีขายนะครับมีหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาเลือกลองนะครับยังไงขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ช่วยแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับก็คอมเมนต์มานะก็มีอะไรแบบเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ผมและคุณเต้ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ